ทนไม่ไหวแอนนี่บรูคจ่อฟ้องคนหมิ่นลูกชายลั่นแม่ไกลเกลี่ยเจอกันที่ศาลเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ที่มากความสามารถค่ะและเก่งรอบด้านสุดๆสำหรับแอนนี่บรูคคุณแม่ลิงเดี่ยวสุดแกร่งของน้องทีคายุที่ตอนนี้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนได้โตเป็นหนุ่มแล้วล่าสุดแอนนี่บรูคถึงขั้นทนไม่ไหวค่ะโพสต์เดือดบนเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุข้อความว่าลูกที่ฉันยังเป็นเยาวชนคุณไม่มีสิทธิ์ย่ำยีถ้าไม่ลบพบจำคุก2ปีแน่นอนปีนี้ฟ้องแล้ว3ศาลอาญาแพ่งเยาวชนไม่รับเงินไก่เกลี่ยค่ะและยังได้โพสต์ต่อใต้คอมเมนต์ว่าทำอย่างนี้กับเยาวชนไม่ได้พอเขาเงียบสงสัยจะไม่ได้ตามปีนี้ฟ้องไปหลายคนแล้วนะคะปีหน้าขึ้นศาลดิฉันไม่รับเงินไก่เกลี่ยสักบาทนะคะดิฉันเอาให้ถึงอาญาเลยค่ะพี่ทนายเจมส์ก็ทราบเรื่องนี้ดีปกติคนอื่นเขาชอบพูดกันว่าไม่รับกระเช้ารับเป็นเงินสดนั้นคือรับเงินไก่เกลี่ยสำหรับดิฉันไม่รับนะคะลูกของดิฉันเลี้ยงดูมาอย่างมีคุณภาพและดิฉันก็ปฏิบัติตนเป็นแม่ที่ดีเสมอมาดิฉันไม่เคยสร้างข่าวเสื่อมเสียให้ตัวเองกับครอบครัวฉะนั้นจงอย่า